อยากดูเสื้อผ้าของจิ๋วแคมุนและป๊าป๊าแคมุนและป๊าป๊าด้วยนะคะไม่ใช่แค่ลิจิ๋วคนเดียวนะคะลิจิ๋ว Amazing มากเลยค่ะอ่ะแล้วก็จะบอกอะไรนิดนึงคือมีท่านผู้ชมบอกมาว่าประตูเปิดได้เองจริงๆบ้านเราไม่มีกลไกอะไรเคมุนดึงอยู่ข้างหลังฉากเนี่ยแหละค่ะไม่มีอะไรนะคะมาประตูจงเปิดแม่ดึงเองนะอธิบายเลยอ่ะก็เราจะเริ่มจากแผนกเสื้อยืดที่เด็กจิ๋วใส่แบบใส่ไป5บางทีง่ายๆที่ไม่ใช่งานแบบงานแบบอะไรมากก็แบบหรือว่าใส่อยู่บ้านเนี้ยค่ะก็จะเป็นพวกเสื้อยืดแขนสั้นพวกนี้ตั้งแต่ตรงนี้อาจจะเป็นส้นไปได้ตรงนี้จนถึงตรงนี่ห้องเป็นเรียนนี่ประมาณนี้ค่ะอ่ะเสื้อตัวไหนที่ชอบเสื้อตัวที่ชอบก็จะมีตัวไหนคะจะมีตัวนี้ค่ะเป็นสับปะรดตัวนี้คือเคยปีถ่ายงานโฆษณาอะไรสักอย่างแล้วไปเจอชอบแล้วที่จิ๋วใส่เขาก็บอกว่ามันเรียนนี้ไม่ได้แล้วไปเจอแม่ก็เลยซื้อแคมุนก็เลยซื้อมาให้นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวไม่มีได้ใส่อะไรไม่ได้ใส่ตัวอันนี้อันนี้ได้มาจากงานดิสนีย์ค่ะส่วนอันนี้เป็นเสื้อมินเนี่ยนค่ะจะเห็นอันนี้มันหลุดนิดนึงเพราะว่านกกัดนกกัดนกกัดบุกหลุดตอนนี้แม่ซื้อมาพิมพ์ไม่ใส่เลยเพราะว่ามันเป็นสีดำแล้วพิมพ์บอกว่าหนูไม่ได้ชอบสนุกปี้เออแม่ชอบนี่ค่ะใช่ชอบเลยไม่ซื้อมาใส่เองนะมีเสื้อแม่สนุกปี้อันนี้มินเนี่ยนอีกแล้วค่ะของยูนิโคเขาส่งมาให้ใช่ไหมคะเขาส่งมาให้แล้วตัวนี้อันนี้เป็นยูนิโคเหมือนกันแต่ซื้อเองไม่เปื่อยใช่ไหมไม่เปื่อยไม่เปื่อยมันจะเป็นแบบว่าทรงนี้อันนี้ใส่แม่ซื้อตอนที่ตอนนั้น Beauty and the Beast กำลังเข้าโรงดังๆใช่ก็เลยใส่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ใส่แล้วนะส่วนตัวนี้ก็อ้าวทำไมมีแต่ยูนิโคลเนี่ยเอาเราซื้อเพราะว่าเราจะไปงานดิสนีย์แล้วเราก็เลยใส่จะใส่มิกกี้ไงอันนี้เป็นยี่ห้อดิสนีย์ซื้อจาก King Power ล่าสุดใช่ล่าสุดเลยซาร่าก็เยอะนี่ซาร่านี่ซาร่านี่ก็ซาร่าสับปะรดก็ซาร่าใช่ไหมสับปะรดก็ซาร่าแม่จะบอกว่าสมัยที่พิมพ์เล็กเล็กกว่านี้เสื้อพิมพ์จะมีแต่ยี่ห้อดิสนีย์ที่แม่ซื้อแบบตอนมันเซลของดิสนีย์สโตร์ทั้งนั้นเลยแต่เดี๋ยวนี้ใส่ไม่ได้แล้วเราก็เปลี่ยนแนวมาใส่เนี่ยเอายูนิโคอีกละอุ้ยตายละนี่ยูนิโคยูนิโคมาเป็นสปอนเซอร์เราด้วยนะคะแล้วก็เอายูนิโคอีกละด้วยอ๋อตัวนี้เป็นเสื้อครอบครัวที่ตอนนั้นใส่ไปงานโรงเรียนจนได้ป้าก็มีตัวหนึ่งแม่มีตัวหนึ่งเป็นเพนกวินน้อยอันนี้จะเป็นบอสซินี่แต่แม่ไม่ชอบอะบอสซินี่ใส่ไปใส่มาคอมันย้วยเห็นป่ะคอมันบานเลยใส่แล้วมันคอมจะกว้างขึ้นกว้างขึ้นน่ะทำไมเอาไปว่ายี่ห้อเขาอย่างนี้เลยทั้งหมดก็จริงๆยูนิโคบางตัวก็เป็นอย่างตัวนี้คอย้วยอ่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเจ๊ดิจิ๋วเด็กจิ๋ว Little Chef ค่ะอันนี้น้องพิมพ์ก็ชอบนะทำไมไม่ค่อยได้ใส่แล้วหลังๆอ่ะตัวเนี้ยลืมเหรอมันเวลาถอดเข้าถอดออกมันโดนหน้าค่ะโดนหน้าอ๋อแล้วนกก็กัดด้วยค่ะอันนี้ YouTube Kids อยู่ไปงาน YouTube Kids แล้วเขาแจกใช่มั้ยเขาชอบใส่ตัวนี้หลายทีอ่ะชอบเหรอชอบเขาบอกเขาชอบตัวนี้ใช่มั้ยทำไมถึงชอบตัวนี้คะไม่รู้ค่ะใส่บ่อยมากเลยอ่ะใส่บ่อยมากตัวนี้เป็นอันนี้ไงอันนี้ยี่ห้อดิสนีย์ซึ่งน่าจะใส่ไม่ค่อยได้ละตัวนี้สวยนะตัวเล็กละเขาไม่ชอบใช่ไหมสีดำชอบตัวนี้เขาใส่บ่อยตัวนี้ก็ใส่บ่อยตัวนี้เป็นของซาร่าเหมือนกันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอย่างเงี้ยกลับหน้ากลับหลังได้เห็นไหมตัวนี้ใหญ่มากเพราะว่าซื้อเผื่อซาร่าแล้วก็ยูนิโคมาเป็นสปอนเซอร์เราด้วยนะคะแล้วมีเสื้อของคุณเยอะมากเราเป็นลูกค้าของคุณนะคะซาร่าอันนี้เป็นดิสนีย์ค่ะอันนี้เป็นดิสนีย์ค่ะเอาอันนี้เสื้อกีฬาสีดารุณพัฒน์นี่อยู่สีเขียวปีนี้อยู่สีอะไรคะปีนี้อยู่สีม่วงดีใจมากไปยาสีสถิตอยู่สีเขียวกี่ปีแล้วหนึ่งสองเขาเป็นโรคอยู่สีเขียวตั้งแต่ปีแล้วตั้งแต่อนุบาลสามเลยอะอันนี้ยี่ห้ออะไรนี่ก็ซาร่าน้องซาร่าเยอะอันนี้ซาริโออันนี้ซื้อเพื่อไปงานเต้นเมื่อปีก่อนนอนอันนี้ซาร่าไม่ใช่ตัวนี้ใส่ไม่ได้แล้ว2ตัวนี้เล็กเดี๋ยวแม่แยกไปเลยสิคะแยกไปเลยเขารวมไปหมดละเดี๋ยวแม่แยกเองไม่เป็นไรอันนี้เสื้อเด็กจิ๋วแอนด์ด็อกเตอร์โก้ค่ะทำไมอ่ะมันเล็กค่ะไม่เล็กสิได้ตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้เสื้อ Peter Rabbit Peter Rabbit เขาส่งมาให้เคยใส่เขาไม่ใส่เพราะอะไรคะไม่ชอบค่ะไม่ชอบค่ะเขาเอาแยกไว้เด็กจิ๋วนิวทอยเด็กจิ๋ว Small World Small World เดี๋ยวหนู
ิวแยกยังไงเนี่ยงงมากเลยค่ะอันนี้มินเนี่ยนยูนิโคแยกเป็นเสื้อเด็กจิ๋วอันนี้ดารุณพักปีที่แล้วเนี่ยอยู่สีเขียวอีกแล้วเห็นไหมสีเขียวนี่ก็เขียวอีกแล้วคือเขาพยายามแยกแล้วตอนนี้เป็นปนเปอันนี้ก็ยูนิโคอีกแล้วเป็นย้อยเงี้ยไม่เคยใส่แล้วใช่บ้างอันนี้เป็นม้าโพนี่อันนี้ก็ซาร่าเมื่อก่อนตัวนี้ใส่บ่อยจะได้ไหมกับหน้ากับหลังหัวใจตัวนี้ก็ใส่ไม่ได้แล้วเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะใช่อันนี้ next care วันนั้นที่ไปกิจกรรม next care แยกไปไว้กับเสื้อกีฬาสีอันนี้ฮอแก๊ปอันนี้ยูนิโคที่พิมพ์ไม่ใส่อันนี้พิมพ์ใส่เหมือนกันใส่เฉพาะวันที่ไปขี่ม้าเพราะว่าแม่หยิบไปให้บังคับใส่เพราะว่าไม่งั้นเขาไม่ชอบเป็นนุ๊กปี้บอกแล้วไงทางมือนี่ก็แก๊ปอันนี้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ว่าคิดว่าเป็น H&M นะอันนี้เป็นบอสซินี่อันนี้บอสซินี่อันนี้เป็นซาร่าหงมันมงกุฎลุ้นเลยไม่ค่อยได้หยิบมาใส่เพราะว่ายังไม่ได้ซ่อมแม่ยังไม่ได้ซ่อมขอโทษนะคะซาร่าอีกแล้วใส่ไปแดนซ์ใส่ไปเรียนแดนซ์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใส่แล้วเอวมันร้อนเสื้อทำเองอันนี้เป็นยี่ห้ออะไรอ่ะอ๋อเป็นเสื้ออะไรไม่รู้อ่ะมีห้อโอ้ยทำเองก็สวยนะเห็นไหมที่เรารีดเองใช่ไหมใช่แต่พิมเขาไม่ค่อยชอบใส่ลายนี้มันก็แยกไปเหมือนนักโทษเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนแค่ใส่แล้วตัวนี้เพราะว่าใส่แล้วมันคับซื้อมาเล็กไปหรออืมเป็นเหมือนเสื้อสับปะรดอ่ะยี่ห้อซาร่าอันนี้ก็ยูนิโคอีกแล้วนี่เมื่อก่อนพิมชอบใส่มากถ้าใครเห็นนะคะจะเห็นดีใจตัวนี้บ่อยมากอันนี้ก็เป็นเสื้อแอปเปิ้ลครับไม่ตัวนี้ก็ไม่เคยใส่อ่ะใช่แล้วเพราะว่าซื้อมาซีรีส์เดียวกับเชอร์รี่เนี่ยค่ะครับเหมือนกันมันคับค่ะโธ่อันนี้เป็นดิสนีย์จริงเลยนะอันนี้เป็นเสื้อนอนนะแต่แม่เอามาทำเป็นใส่เสื้ออยู่บ้านอันนี้เป็นยี่ห้อลิตเติ้ลลีนาอีกแล้วโอ้ทำไมไม่ค่อยได้ใส่แล้วอ่ะตัวเนี้ยยังใหญ่อยู่เลยบางทีมันเบียดกันอยู่งานด้วยความที่เสื้อเยอะเต็มตู้เนาะหยิบไม่ถูกมันตัวนี้ก็สวยมันเอเจนต์ไม่ได้ใส่บ่อยมากเมื่อก่อนนะพิมตัวนี้ใส่บ่อยใช่ไหมเสื้อเต่าทองซื้อมาใส่งานเต้นอีกเหมือนกันค่ะอันนี้เป็น2ตัวนี้เป็นยี่ห้อดิสนีย์โอ้นี่ใส่บ่อยมากตั้งแต่เมื่อก่อนนะสมัยก่อนเราใส่แต่เสื้อแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ซื้อแล้วแยกไปนี่แยกไปเขาเริ่มลามไปที่พื้นแล้วต่อไปเป็นหมวดชุดนอนชุดนอนก็มีเยอะเดี๋ยวบอกก่อนเมื่อก่อนชอบมีคนถามชุดนอนพิมพ์น่ารักอะเป็นดิสนีย์ทั้งนั้นแหละยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นอันนี้แต่ตอนนี้ดิสนีย์ตอนนี้ใส่ไม่ได้แล้วจะเป็นแบบนี้นะคะอ่านน้ำพิมพ์กลางเนี่ยจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้ซึ่งมีคนหลายคนถามว่าซื้อที่ไหนอะไรไงซึ่งเราซื้อที่ดิสนีย์สโตร์ส่วนใหญ่แม่ก็ฝากเพื่อนหิ้วมาตอนมันเซลนี่อย่างเงี้ยใส่ไม่ได้แล้วนี่เป็นสติ๊กนะมันจะเข้าชุดกันเห็นไหมมันเป็นดิสนีย์ชุดนอนมีหมดกี่ชุดคะนับเลยค่ะโอ้ย1 2ตอนนี้เอาที่ใส่ได้หรือที่ใส่ไม่ได้หรือยังไงอยู่ในตู้ตอนนี้ประมาณ27ชุดจริงๆใส่ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับคะใส่ได้แค่เนี่ยอันเนี้ย1 2 3 4ใส่ได้แค่ประมาณ5 6ชุดอ้าวไม่อันนี้ใส่ได้หมดเลยนะคะตั้งแต่ถึงตรงนี้ถึงแค่นี้9ชุดที่ใส่ได้นอกนั้นใส่ไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้ซื้อชุดดิสนีย์มาใหม่แล้วตอนหลังๆเราจะเปลี่ยนแนวมาใส่อันนี้ของเป็นชุดเค้าเรียกอะไรเยี่ยไข่อ่ะยี่ห้ออะไรนะใส่สบายกว่าป่ะคะจริงๆใส่อันเนี้ยใส่สบายเพราะมันนิ่มมากใส่แบบนี้ใส่สบายกว่าเพราะว่ามันแขนสั้นตอนหลังมาเนี่ยเขาให้แม่ซื้ออันนี้คือมันแขนสั้นอย่างนี้แต่เป็นชุดนอนเขาบอกว่าทำไมป้ากับแม่ได้ใส่แขนสั้นขาสั้นนอนทำไมหนูต้องใส่แขนยาวขายาวหนูร้อนเขาก็เลยเพราะอะไรตั้งแต่เด็กอ่ะเขาฉีดผ้าห่มซึ่งมีวันนึงตื่นมาเขาถอดเสื้อเขาว่าเขาบอกว่าร้อนถอดเสื้อเพราะว่าแม่กลัวเขาหนาวไงแม่หนาวไงแม่ก็เลยเอาผ้าห่มห่มใส่แขนยาวขายาวผ้าห่มห่มมิดเลยตื่นมาเหงื่อแตกต่อไปเดี๋ยวก่อนนะนี่ก็เป็นพวกเสื้อแขนยาวนี่โชว์ให้ดูก่อนเสื้อแขนยาวนี่จะใส่เฉพาะแบบบางครั้งแบบไปสนามบินหรือไปงานไปเที่ยวไปงานหรือแบบไปเที่ยวไปต่างประเทศอย่างเงี้ยไปต่างประเทศเพราะว่ามันจะหนาวก็ใส่แขนยาวดูองดูแล้วก็มีเสื้อกันหนาวก็ให้หยิบทีละชุดเลยไหมคะได้ค่ะมาเสื้อหนาวมีหลายตัวมากเลยบางตัวก็ใส่ไม่ได้ละอันนี้ก็ยูนิโคนะอันนี้จะไม่ชอบสีเลยแต่ตอนที่ซื้ออันนี้มาสีอึมยังไม่ออกไม่ใช่ฤดูมันอันนี้แก๊ปซื้อที่เอาเลทแล้วพิมชอบใส่มากแต่ตอนจะมีแก๊ปอีกแล้วอุ้ยแก๊ปหลายตัวแก๊ปเราซื้อที่เอาเลทหมดเลยที่เมกามาถูกส่วนตัวนี้ดีมากเลยเป็นยูนิโคไม่ใช่อันนี้เป็นนอตเฟสมันมีตัวไ
ายด้วยแต่ตัวในใส่ไม่ได้แล้วคือนี่ก็จะไม่น่าจะใส่ได้แล้วเนี่ยซื้อตั้งแต่ไปอเมริกา2ปีก่อนอ่ะคิดว่ามันเท่ชอบมากเขาชอบมากใส่บ่อยตัวนี้เขาไม่ยอมใส่อ่ะมันเป็นแบบก็ใส่ตอนไหนป้าใส่เสื้อกั๊กเนี่ยแล้วมันจะถ่ายรูปแล้วมันจะน่ารักไม่ได้อุ่นใช่ไหมแล้วเขาไม่ชอบแต่ตัวนี้เป็นซื้อที่เขาแล้วตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใส่อ่ะตัวนี้น่ารักอย่างเสื้อกันหนาวทั้งหมดเนี่ยเราพับไว้ข้างบนเพราะว่าตู้มันแน่นพอใส่เสื้อกันหนาวเยอะๆแล้วตู้มันแน่นอันนี้ใส่ตอนที่เวลาหน้าหนาวแล้วแบบหยิบออกมาใส่แบบบางทีแจ็คเก็ตแบบนี้เอาไปใส่ที่โรงเรียนอะไรเงี้ยแต่พวกที่แบบว่าหนาวมากๆเนี่ยมองขึ้นไปชั้นบนสุดนะคะหนาวมากๆที่ซื้อมาใหม่หรืออะไรก็ตามเนี่ยอันมีของแม่ด้วยก็พับไปข้างบนหมดเลยเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้เป็นชุดนักเรียนก็คือทุกวันพฤหัสต้องใส่ชุดมอฮอมไปโรงเรียนอันนี้เป็นชุดนักเรียนค่ะเหมือนที่ใส่อยู่ค่ะใช่ค่ะนี่ชุดลูกเสืออ่ะใช่ชุดจริงๆแล้วอ่ะชุดนักเรียนมันก็จะมีเอี๊ยมแต่เดี๋ยวสอดเข้าไปต้องมีเอี๊ยมเดี๋ยวเป็นพี่โตใช่ไหมส่วนอันนี้เป็นชุดพวกกางเกงเอี๊ยมอันเนี้ยเริ่มจะใส่ไม่ได้แล้วอ่ะค่ะใส่ไม่ได้แล้วค่ะใส่ไม่ได้แล้วก็จะมีเป็นชุดไทยค่ะซึ่งชุดไทยล่าสุดเนี่ยนะดูดิเอาไปใส่ยังไงไม่รู้เปิงขนาดนี้เลยอ่ะดูดิอันนี้เป็นชุดเกาหลีค่ะที่ผู้ซื้อฮันบอกสวยมากเจ็ดดันไม่ได้ใส่เนาะไม่ใส่เลยอ่ะไม่ชอบเลยแล้วก็จะมีอันนี้ชุดจีนเนี่ยเดี๋ยวตุ๊ดจีนหนูละเดี๋ยวตุ๊ดจีนได้ใส่ยังไม่ตุ๊ดจีนอีกเหรอคะวันนั้นงานโรงเรียนไม่ใช่วันนั้นมันเป็นวันงานภาษาจีนของโรงเรียนแต่ตุ๊ดจีนเนี่ยยังไม่ถึงแล้วก็นี่เป็นชุดไทยเนี่ยเป็นผ้านุ่งเนี่ยอันนี้สบายอยู่นี่นะคะสบายอยู่นี่อ่ะมาดูกางเกงเยอะมากแบบว่าอัดแน่นเต็มตู้เวลาใส่ผมอัดแล้วก็อย่ากดเดี๋ยวหักอันนี้ก็จะเป็นพวกขาสั้นต่างๆแต่ถ้าหยิบออกมาให้หมดคงตายอ่ะตัวที่หนาๆนี่จะไม่ค่อยได้ใส่เพราะว่าจะเอาไปใส่เวลาไปเมืองนอกหนาวๆตัวโปรดก็ชอบใส่พวกขาสั้นพวกนี้หรือว่าถ้าเป็นเลกกิ้งก็จะเป็นแค่มูรู้จะจิบได้ไงเนี่ยคะก็หนูเป็นลูกไงเป็นเลกกิ้งบางๆไม่จะอยู่ไม่ชอบเลกกิ้งบางๆค่ะแล้วเสื้อตัวไหนชอบสุดคะจะเก็บมาเลือกหนึ่งตัวแล้วมันมีอีกตัวนึงสีดำแต่เป็นสั้นนี้ใส่ถุงเทวิสค่ะเดี๋ยวดูสิคะเดี๋ยวนี้เขาชอบแบบสไตล์นี้เพราะเขาบอกว่าใส่แล้วเหมือนวงทวายถ้าท่านผู้ชมถามว่าดิจิวชอบวงทวายก่อนดิจิวไม่ได้ชอบนะคะดิจิวแค่เต้นเพลงวงทวายเต้นเพลงหลายเพลงของวงทวายก็เลยจะแต่งตัวเหมือนเขานี่ก่อนค่ะเสื้อตัวไหนแพงที่สุดที่แพงที่แพงหรอน่าจะเป็นเอี๊ยมซึ่งยังไม่เคยใส่อ่ะฮะทำไมอ่ะเอี๊ยมไหนเอี๊ยมอันเนี้ยเอี๊ยมยีนอ่ะซึ่งยังไม่เคยลองใส่เลยอ่ะทำไมอ่ะไม่รู้สิลืมมันไปหรือไงเนี่ยเออเนี่ยเป็นเอี๊ยมของซาร่าเนี่ยน่ารักเนี่ยไม่น่ารักเนี่ยเขาไม่ชอบเดี๋ยวนี้แม่เศร้ามากเลยอ่ะถ้าเกิดว่าซื้อเสื้อต้องพาเขาไปถ้าไม่พาไปแล้วซื้อมาไม่ถูกใจไม่ใส่ทำไมไม่ชอบอย่างนี้คะเป็นเพราะว่าแม่เลือกไงแต่ถ้าบอกว่าปาเลือกก็ชอบใช่ไหมอย่างนี้ปาเลือกไม่ใช่จริงๆดิจูไม่ชอบจริงๆเพราะอะไรคะไม่รู้ว่ามันคิดไปเองมันคิดไปเองไม่มันดิจูเป็นคนไม่จะบอกว่าสมัยก่อนก็จะนี่เหมือนเนี่ยเสื้อทั้งทาสีนะก่อนที่จะเปิดตัวเสื้อผ้าป้าเคมูนดิจูอยากรู้ว่าป้าจำได้ไหมว่าอันไหนยี่ห้ออะไรได้แบบไม่ต้องหยิบออกมาดูแบบชี้อ่ะอันนี้ได้ง่ายมากตัวนี้เขาตามอยู่ยี่ห้อเดียวไม่ใช่มันมีสองยี่ห้อแล้วตอนหลังอ่ะอ๋อเหรอตัวนี้อ่ะชี้เอาอย่าไปดึงตัวนี้สีชมพูค่ะตัวนี้ตอบไม่ได้อีกตอบไม่ได้อีกเสื้อตัวเองจำยี่ห้อไม่ได้อ่ะยี่ห้ออะไรนะทอมมี่เนี่ยทอมมี่ป้าง่ายมากเลยเสื้อแบบเนี้ยป้าใส่อยู่สองยี่ห้อนะปัจจุบันนี้คือทอมมี่กับนอติก้ามี2ยี่ห้อเท่านั้นแล้วจะซื้อตอนมันเซลราคาเต็มอย่าไปซื้อนะคะเพราะว่ามันจะแพงมากเราจะซื้อตอนมันเซลเยอะๆอันนี้เป็นเสื้อที่ใส่ไปลูกค้ามีอยู่แค่นี้แหละค่ะถ้าเจอปั๊มมีกี่ตัวเนี่ย1 2 3เขาใส่เป็นบางตัวแค่นั้นแล้วก็จะมีพวกกางเกงอันนี้ขายาวพวกนี้ใส่ไปตอนไปเที่ยวอันนี้ก็เป็นเสื้อกันหนาวค่ะเสื้อกันหนาวเยอะเห็นมั้ยเนี่ยเสื้อกันหนาวปั๊มแม่อยู่ฝากบนอยู่ตรงนี้เสื้อปลาเสื้อปลาอยู่แค่นี้เองพิมพ์นี่เสื้อกันหนาวแล้วข้างล่างนี่เป็นของแม่หมดเลยโอ้โหพิมพ์เด็กตรงนี้เสื้อผ้าเยอะสุดแล้วของแม่ก็ง่ายมากมีอยู่ยี่ห้อเดียวเหมือนกันไม่ง่ายแล้วเ
เมื่อก่อนใส่แต่พอร์ตแลนด์ยี่ห้อเดียวเลยแบบพวกเนี้ยพอร์ตแลนด์ยี่ห้อเดียวแต่หลังๆผอมลงได้เริ่มมีหลายยี่ห้อใช่เริ่มใส่เสื้อผ้าคนปกติได้เมื่อก่อนมันต้องใส่ XL พอร์ตแลนด์เท่านั้นไงผิวเหมือนนี่เมื่อก่อนนะเข้าไปในร้านเสื้อผ้านะพนักงานก็บอกว่าทำหน้าแบบคือพี่คะไม่มีใครสนใจแม่เพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยเขาดูตัวก็รู้ว่าเราใส่ไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกว่าคือไม่มีไซส์ค่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าเข้ามาเขาก็เฉยๆอ่ะเขาแต่เดี๋ยวนี้เข้าไปก็แบบเลือกดูก่อนนะคะลองไหมคะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเมื่อก่อนอ่ะเขาไม่สนแม่หรอกเพราะว่าแม่ดูแล้วว่าไม่ใช่ลูกค้าคนแน่นอนเอาตอนนี้นะคะก็จะมีอันนี้ถ้าว่ามันใหญ่อย่างเงี้ยอันนี้จะแบ่งเป็นเหมือนประมาณว่าใส่ไปทำงานได้แผนกนี้อ้าวทำไมแผนกนี้อันนี้ต้องไปอยู่ฝั่งนี้สิทำไมไปอยู่ฝั่งโน้นสงสัยพี่สาใส่ไม่พอแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อยืดใส่ไปเที่ยวใส่อยู่บ้านนี่พวกเสื้อสนุปปี้นี่งานแม่มีสนุปปี้หลายตัวนะไม่ชอบนี่ตัวนี้ด้วยสนุปปี้อะไรเงี้ยก็เป็นเสื้อยืดนี่มีเสื้อธรรมศาสตร์ตั้งแต่สมัยเรียนด้วยนะเก็บไปเพื่อเก็บไปเป็นที่ระลึกของแกรนด์สปอร์ตเนี่ยเป็นเสื้อบอลเด็กชิงฮึเสื้อบอลที่มึงเล่นบอลไม่ใช่เก็บไว้เป็นที่ระลึกไงเสื้อธรรมดาส่วนพวกนี้จะเป็นกางเกงขาสั้นค่ะกางเกงขาสั้นพับไปข้างล่างอันนี้กางเกงขายาวอัดแน่นมากเวลาหาเสื้อผ้าหายากมากเพราะว่ามันจะอัดกันแน่นตัวไหนใส่ตัวไหนใส่ตัวไหนเงี้ยบางตัวซื้อมายังไม่ได้ใส่สำหรับคลิปนี้นะคะไม่บายอย่างเดียวจบไปแล้วบายถึงค่อยจะได้เก็บแย่บายอย่าไปรีบเอาของเล่นต่อหรือไงนอนแล้วยังดึกแล้ว